ทำกับข้าวแค่นี้ก็ทำไม่ได้กลับไปอยู่บ้านนอกห้องไหนของแกไปเลยไปนี่ด้วยนี่มึงตอบมองสาวกูทำไมพี่นุ้ยพี่นุ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำไมไม่บอกผมล่ะครับผมจะได้ขับรถไปรับมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องกูถามว่ามึงตอบน้องสาวกูทำไมน้องสาวกูมันไปทำอะไรให้มึงทำไมมึงต้องทำร้ายร่างกายน้องสาวกูขนาดนี้ด้วยทำอะไรให้ผมงั้นเหรอผมให้มันไปทำกับข้าวให้ผมกินอะแต่มันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยผมไปหาผู้หญิงข้างทางสักคนมาทำกับข้าวให้ผมกินอะยังดีกว่ามันเป็นร้อยเท่าเลยทำไมอะคนบ้านนอกข้องไหนอย่างพวกมึงเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นเลยใช่ไหมบ้านนอกยังไงมันก็คือบ้านนอกวันอย่าข้ามหรอนะทำไมบ้านนอกแล้วมันทำไมมึงคิดว่าคนบ้านนอกเนี่ยมึงจะรังแกเองก็ได้กันเหรอออนเนี่ยเขาเป็นเมียมึงนะเว้ยมึงพูดจาดีๆกับกูหน่อยนะแล้วก็มึงเรื่องต่อไหลได้แล้วรีบไปทำกับข้าวมาให้กูกินไม่งั้นกูเอามึงตายแน่เร็วๆได้ค่ะได้ค่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่มึงหูหนวกใช่ไหมกูบอกให้ไปไงเร็วๆเร็วๆมึงเป็นน้องเขยกูกูยอมมึงมาตลอดออนเขาเป็นน้องสาวกูนะเว้ยคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกถ้าไม่มีคนบ้านนอกมึงจะเอาอะไรมาเก็ตมึงจะเอาอะไรมาดื่มหยุดก่อนหยุดก่อนโถเว้ยกูจะบอกอะไรมึงให้นะคนมีการสื่อสารเขาใช้สมองไม่ได้ใช้กำลังเว้ยผู้หญิงคนอื่นมันดีแล้วผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขายอมทนลำบากไปกับมึงไหมผู้หญิงคนอื่นเขายอมทนอยู่กับมึงไปจนแก่ไหมผู้หญิงคนอื่นมันดีแล้วผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมันสามารถดูแลพ่อแม่แทนมึงได้ไหมพี่นุ้ยครับผมขอโทษครับผมกลัวแล้วครับพี่นุ้ยอย่าตอบผมอีกเลยนะครับผมสำนึกผิดแล้วครับน้องออนน้องเนี่ยก็เป็นลูกรักเป็นน้องรักของครอบครัวเรานะทำไมน้องต้องมาทนให้อีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมารังแกน้องแบบนี้ด้วยไปกลับบ้านไปกับพี่พี่จะหาเงินเลี้ยงออนเองไปกลับบ้านเราตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์จะไล่มาติดบริษัทของเราคุณตาลคุณไม่รู้สินะคะว่าระหว่างที่คุณตาลไม่อยู่ที่นี่เนี่ยคุณนุ้ยเขาชวนฉันรังแกคุณอ่อนทุกวันเลยนะคะจัดเรียงตัวอักษรใหม่แล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรใหม่ด้วยเร็วที่สุดเลยคุณตาลครับท่านประธานให้คุณตาลกลับไปทำหน้าที่แทนท่านประธานที่สำนักงานใหญ่เรื่องนี้จะให้ผมรายงานท่านประธานยังไงครับไม่ต้องเดี๋ยวผมเคลียร์งานที่นี่ให้เสร็จก่อนผมจะเป็นคนบอกท่านประธานเองครับเรื่องนี้อย่าเพิ่งประกาศให้พนักงานรู้เข้าใจไ
ได้ครับไม่แพงหรอกอุ๊ยตอนนี้ผู้จัดการตาลก็โดนพักงานแล้วทำไมยายออนยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เนี่ยตอนเนี้ยแฟนเขาไม่ใช่ผู้จัดการสาขาเราแล้วต่อไปแล้วก็ไม่ต้องตามใจมันทุกอย่างอีกแล้วจัดเรียงตัวอักษรใหม่แล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรใหม่ด้วยฉันก็ทำตามมาตรฐานทั่วไปของเอกสารและขนาดตัวอักษรก็ถูกต้องฉันไม่แก้ค่ะฉันถามหน่อยนะลูกค้าทุกคนเนี่ยจะต้องดูเอกสารตามมาตรฐานบ้าบอที่เธอเอ่ยมาไหมหัวหน้านุ้ยคะหัวหน้าอย่าเอาแต่หาเรื่องออนสิคะแค่ปรับแล้วก็จัดเรียนตัวสอนแค่นี้หัวหน้าจะให้ออนมาเสียเวลาทำเรื่องแค่นี้ทำไมล่ะคะมันต้องงานใหญ่ๆแบบนี้ถึงจะเหมาะสำหรับให้กับออนเขาทำค่ะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะผู้จัดการตาลอุ๊ยไม่ใช่หลังจากตาลเขาถูกพักงานชีวิตพวกคุณอะคุณจะลำบากมากสินะโปรเจกต์จากสำนักงานใหญ่มันอาจจะยากไปหน่อยแต่ค่าตอบแทนสูงนะขอบใจนะโปรเจกต์สองตัวทำให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้านะได้ค่ะฮาเมล่าทำไมเธอถึงยอมเสียสละโปรเจกต์ดีๆของตัวเองให้เขาได้เนี่ยเจ้าของโปรเจกต์คนนี้มันเรื่องมากแล้วก็เอาใจยากอีกอย่างสำนักงานใหญ่แจ้งมาแล้วค่ะถ้าอาทิตย์หน้าเรายังจัดการลูกค้าคนนี้ไม่เรียบร้อยเขาก็จะไล่พนักงานที่รับผิดชอบงานนี้ออกในเมื่อเขาอยากจะสร้างผลงานแล้วก็ให้เขาเป็นแพะล้างปากกันแล้วกันน้ำครับขอบคุณค่ะออนเรื่องที่พี่ถูกพักงานอะที่จริงพี่ตามไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อไปเรื่องที่บ้านเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของออนเองเดี๋ยวถ้าออนทำโปรเจกต์2ชิ้นนี้ของบริษัทเป้าหมายใหม่เสร็จออนเลี้ยงพี่เองนะครับแล้วตอนนี้ออนมีเรื่องอะไรให้พี่ช่วยไหมตอนนี้ออนรู้สึกหิวมากเลยอ่ะพี่ตามไปทำของอร่อยๆให้ออนกินหน่อยสิได้สิงั้นออนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปทำให้พี่ตาลพี่เอาอาหารเช้ามาส่งให้ออนเหรอไม่ใช่นี่ครับ
กินข้าวเช้าแล้วใช่ไหมทำงานหนักแบบนี้ทุกวันดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนลองดูเอกสารกันนะคะจริงเหรอว่าโปรเจกต์ของเธอแบบเนี้ยจะสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้ฉันขอแนะนำให้เธอเอาเวลาไปคิดข้อแก้ตัวตอนสั่นว่างานใหญ่ส่งคนมาตรวจสอบจะดีกว่านะทำออกมาได้ดีนี่ดีกว่าโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ที่คุณพาเวลาทำมาทั้งหมดซะอีกฉันว่างานเนี้ยลูกค้าจะต้องพึงพอใจแน่นอนคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะไหนคุณไม่ชอบนางออนใช่เหรอวันเนี้ยฉันยืนข้างคุณทำไมคุณถึงนี่ฉันขอให้คุณมายืนข้างฉันตั้งแต่เมื่อไหร่คุณอย่าเอาชื่อฉันไปแอบอ้างแล้วก็มารังแกคุณออนเขานะได้พวกคุณอยากจะกัดก้อนเกลือกินกับมันก็แล้วแต่นะฉันห้ามไม่ได้แต่ถ้าโปรเจกต์ในครั้งนี้ไม่ผ่านการประเมินจากสำนักงานใหญ่พวกคุณทุกคนต้องรับผิดชอบถึงตอนนั้นก็รอโดนเฉดหัวออกกันได้เลยโปรเจกต์ที่คุณออนทำออกมาสำนักงานใหญ่เซ็นให้ผ่านแล้วพักงานไปแล้วมีสิทธิ์อะไรมาออกเสียงในที่นี้ด้วยครูปาเดี๋ยวนี้นะใครสิทธิ์คุณพูดจาแบบนี้กับท่านประธานตอนนี้คุณตามเป็นประธานบริษัทเพิ่มพูนทรัพย์คนใหม่ของเราแล้วประธานงั้นเหรอคุณตาลคะที่แท้คุณก็ได้เลื่อนตำแหน่งนี่เองดีมากเลยค่ะคุณตาลคะคุณตาลคุณไม่รู้สินะคะว่าระหว่างที่คุณตาลไม่อยู่ที่นี่เนี่ยคุณนุ้ยเขาชวนฉันรังแกคุณอ่อนทุกวันเลยนะคะเร็วที่สุดเลยพอได้ละเรื่องทุกอย่างในบริษัทนี้เนี่ยผมรู้ดีกว่าคุณทั้งนั้นคุณนุ้ยเขาทำงานตรงไปตรงมาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับงานเขาไม่มีทางทำดีกับออนเพราะว่าออนเขาเป็นแฟนของผมแล้วก็ไม่มีทางรังแกออนเพราะว่าผมถูกพักงานคนแบบเนี้ยผมชอบมากตอนนี้บริษัทสาขานี้ต้องการผู้ดูแลคนหนึ่งผมว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์จะไล่มาติดบริษัทของเราผมหวังว่าหลังจากคุณขึ้นรับตำแหน่งคุณจะรีบขจัดมันให้ออกจากบริษัทของเราโดยเร็วนะครับได้ค่ะฉันจะรีบจัดการหลังประชุมเสร็จเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะได้เลื่อนตำแหน่งไม่บอกกันสักคำคือพี่ฉันจะปรับพี่เลี้ยงหมูกระทะฉันได้เลยครับ
เรื่องทุกอย่างในบริษัทนี้เนี่ยผมรู้ดีกว่าคุณทั้งนั้นผมหวังว่าหลังจากคุณขึ้นรับตำแหน่งคุณจะรีบขจัดมันให้ออกจากบริษัทของเราโดยเร็วนะครับเตยหาเด็กใหม่มาให้ฉันคนหนึ่งได้เลยค่ะคุณอารันเดี๋ยวเตยเนี่ยจัดการให้เองค่ะฮัลโหลเจออนขอตัวท็อปให้คุณอารันหนึ่งคนขอด่วนๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะมาแล้วค่ะคุณอารันค่ะเจออนฝากด้วยนะคะได้เลยค่ะระดับ VIP อย่างคุณอารันเนี่ยต้องมาส่งให้ถึงที่อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหามานี่สินี่น้องก๊อฟนะคะเป็นตัวท็อปของทางร้านเราเลยนะคะเจออนค่ะเดี๋ยวทางนี้เนี่ยเตยจัดการให้เองค่ะได้ค่ะก๊อฟดูแลเจ๊เขาให้ดีๆล่ะได้ครับงั้นเจ๊ขอตัวก่อนนะจ๊ะถอดเสื้อฉันให้แสนหนึ่งแสนหนึ่งได้ครับหมุนตัวครับจูบฉันทำไมไม่กล้าหรอพอดีทางขับมีกฎห้ามจูบลูกค้าครับฉันให้ 500,000 ฉันไม่ได้หมายถึงจูบที่ปากแต่ฉันหมายถึงจูบที่เท้าของฉันต่างหากล่ะถ้าเธอกล้าทำฉันก็กล้าให้ 500,000 คุณครับผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรกับผมอยู่แต่ผมมีศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีอย่างนั้นเหรองั้นฉันให้5ล้านเพื่อแลกกับศักดิ์ศรีของเธอคุณเล่นเกมอะไรของคุณเนี่ยทำไมฉันเป็นคนจ่ายตังค์ให้เธอฉันจะเล่นเกมอะไรกับเธอก็ได้อาจารย์คุณอรันคะคุณอรันไม่พอใจน้องเขาหรือเปล่าคะบอกเตยได้นะคะเดี๋ยวเตยเนี่ยหาคนใหม่ให้ได้นะคะไปหาคนที่เงินซื้อไม่ได้มาให้ฉันค่ะได้ค่ะนี่เจ๊คุณผู้หญิงของเจ๊เนี่ยเป็นโรคจิตปะ
หุบปากแล้วก็รีบออกไปได้แล้วไปผมถามจริงๆนะตั้งแต่ผมทำงานที่นี่มาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยเอาเงินให้คนอื่นแต่ไม่คิดอะไรเนี่ยนะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้หลงไอ้หลงไม่อยากจะยืนไปเลยนะทำไมพี่ก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดอยู่แล้วป่ะแล้วคนดีของฉันตรงไหนอะสวยก็ไม่สวยอ้วนก็อ้วนมันดำด้วยนะพี่เพราะว่าเขามีตังไงอันฟังพี่นะถ้าเรามีตังเนี่ยเราอยากทำอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการแล้วพี่ไม่เสียดายเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาหรอเชิญอันไปอยู่กับอดีตของอันเถอะนะพี่จะไปหาอนาคตที่มันดีกว่านี้ไม่นะพี่ฉันสัญญาว่าฉันจะหาเงินมาได้เยอะๆหาเงินมาให้พี่ให้พี่ได้อยู่อย่างสุขสบายเชิญอันไปอยู่กับคำพูดของอันเถอะพี่ไม่อยากเสียเวลากับอันละพี่หลงพี่หลงพี่ปล่อยออกไปรวยก็รวยอ่ะน้องได้สักวันฉันจะมีเงินมีทุกอย่างฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้บางทีก็สงสารเขานะครับเวลาที่เรารักใครสักคนจริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนตัวเราไปได้จริงๆนะหมดธุระของนายแล้วนายก็ออกไปได้แล้วไปเดี๋ยวแล้วนายอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับใครฟังล่ะไม่งั้นเนี่ยนายโดนเก็บแน่ครับครับมาแล้วค่ะคุณอรันคะรับรองว่าคนนี้เนี่ยถูกใจคุณอรันแน่นอนค่ะถอดเสื้อฉันให้แสนหนึ่งจูบฉันทำไมไม่กล้าเหรอผมมีกฎครับห้ามจูบกับลูกค้าทำมาเป็นพูดเตยคนพวกเนี้ยเขาเป็นเหมือนกันหมดทุกคนหรือเปล่าไม่นะคะคุณอรันฉันให้ 500,000 จูบฉันผมบอกแล้วไงครับว่าผมมีกฎห้ามจูบกับลูกค้าง้นฉันให้5,000,000จูบฉันสิผมไม่รู้นะครับว่าคุณเล่นอะไรอยู่แต่ผมจะบอกให้นะผมไม่ใช่หมาของใคร
ที่จะจัดไปวางไว้ที่ไหนก็ได้แล้วที่ผมมาหาคุณเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่ทำอาชีพของผมเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเท่านั้นครับผมมีศักดิ์ศรีพอเตยฉันเอาคนนี้ล่ะค่ะคุณอรันนี่อะไรกันเนี่ยก็คุณอรันเนี่ยกำลังหาสามีใหม่แต่ว่าเงินไม่สามารถซื้อได้หมายความว่าไงคนที่เงินไม่สามารถซื้อได้โอ๊ยเรื่องมันยาวอ่ะไว้มีเวลาว่างเนี่ยฉันจะเล่าให้นายฟังก็แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนายต้องทำตัวน่ารักน่ารักกับคุณอรันหน่อยละรับรองว่านายอยู่กับคุณอรันสบายไปทั้งชาติเลยโดยที่ไม่ต้องทำงานเลยก็ยังได้อ่ะผมไม่ใช่คนแบบนั้นอะร่างกายผมก็ครบ32ผมสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันเนี่ยกำลังอธิบายให้นายฟังอยู่เข้าใจไหมเกี่ยวนายอยู่ไปนานๆนายก็จะตกหลุมรักคุณอรันของฉันเองคอยดูนะไม่มีวันจ้าจำคำพูดของตัวเองไว้ด้วยล่ะขอบใจจ้ะเอ๊ะใครกันนะที่บอกว่าไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วจะไม่มีวันหลงรักคุณอรันนะโธ่ใครใช้ให้คุณนายของแกน่ารักขนาดนี้ล่ะเป็นใครใครก็หลงทั้งนั้นแหละนี่ฉันบอกนายตั้งแต่แรกแล้วไงว่าคุณนารันน่ะใจดีมากแต่นายเนี่ยก็หมดแต่เก๊กแล้วก็อวดเก่งอยู่นั่นแหละ ขอโทษค่ะคุณอรันให้มาน้อยๆหน่อยคุณครับจ้ะผมว่าเราออกไปช้อปปิ้งกันดีไหมครับอืมไปสิป่ะอยากได้อะไรเหรออยากได้อะไรล่ะนาฬิกาไหมครับพี่หลงนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับอันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆนะขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้จักคุณเราไปกันเถอะเขาน่าจะจำคนผิดอ่ะครับอันอันอันฟังพี่นะถ้าเรามีตังเนี่ยเราอยากทำอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการเราพี่ไม่เสียดายเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเธอหรอวันนี้แกโดนฉันจับได้ขนาดเขาแกต้องจ่ายค่าปรับมา 2,000 บ้านแกยากจนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเดี๋ยวฉันจะให้พี่ชายฉันที่เป็นผู้จัดการที่อยู่ที่นี่ไล่แกออกไปเลยเชื่อไหมเดี๋ยว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 
มีอะไรเหรอคะพี่ของที่แกถืออยู่ในมือเนี่ยของบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ากล่องกระดาษแล้วก็ขวดน้ำพวกนี้เนี่ยฉันเก็บมาจากถังขยะทั้งนั้นเลยนะคะเก็บมาจากถังขยะก็ไม่ได้มาเนี่ยพี่นี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยนี่แกกล้าดียังไงเนี่ยเอาของบริษัทกลับบ้านเนี่ยฮะวันนี้แกโดนฉันจับได้ขนาดค่ะเขาแกต้องจ่ายค่าปรับมา 2,000 แต่ว่าของเก่าพวกนี้ฉันเก็บกลับบ้านทุกวันไม่เห็นมีใครบอกนะคะว่าต้องปรับเงินแล้วทำไมพี่ถึงต้องมาปรับเงินฉันด้วยล่ะคะอะไรนะนี่แกเก็บของเก่ากับบ้านทุกวันเหรออ่าที่แท้ก็เป็นแกนี่เองที่เก็บของเก่ากับบ้านน่ะจับได้สักทีนะนั่นก็จ่ายค่าปรับมาเร็วๆจ่ายไปเลยพี่ฉันเก็บของเก่าพวกนี้ไปขายอ่ะขายได้แค่5บาท10บาทเองพี่มาปรับฉัน 2,000 ฉันจะไปเอาเงินที่ไหนเยอะแยะมาให้พี่ล่ะคะ
หรอว่าเงินที่อยู่บนคอมันจะเป็นของแกข้าวของบริษัทนี่ใครใช้ให้แกไม่ให้พี่สาวแกกินอุ๊ยตายของป่าฉันเลยกำลังหิวพอดีหัวหน้าคะนี่หัวหน้าแอบหยิบกินแบบนี้ได้ไงคะออนทำไมพี่สาวของเธอต้องทำลายร่างกายฉันด้วยอ่ะออนนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเต้ยแกช่วยดูให้หน่อยสิแบบนี้มันถูกต้องไหมอ่ะฉันต้องแก้ตรงนี้ไหมตรงนี้หรอฉันว่าไม่ต้องแก้แล้วนะโอเคเลยโอเคเสร็จสักทีเออแกฉันจะไปเข้าห้องน้ำแกจะไปไหมแกไปเลยงั้นฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะยายออนไปไหนออนไปเข้าห้องน้ำค่ะหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะเวลาทำงานไม่รู้จักทำงานไปนั่นไปนี่คอยดูนะฉันจะหาเงินเดือนให้หมดเลยมองอะไรกันทำงานไปสิค่ะขออนุญาตค่ะหัวหน้าหัวหน้าตบออนทำไมคะใครใช้ให้แกอู้งานฮะหัวหน้าคะฉันไม่ได้อู้งานนะคะฉันแค่ไปเข้าห้องน้ำเองค่ะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นอะเอาเอกสารนี้ไปแก้ให้เสร็จแล้วค่อยกลับบ้านล่ะแล้วพรุ่งนี้เอาเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะบอสด้วยล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอกสารไปส่งให้บอสค่ะหรออะไรอ่ะอุ๊ยตายของป่าฉันเลยกำลังหิวพอดีแป้งกรอบมากหัวหน้าคะนี่หัวหน้าแอบหยิบกินแบบนี้ได้ไงคะฉันแค่ชิมเองเดี๋ยวฉันซื้อคืนให้ก็ได้อย่ามางกไปหน่อยเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าไก่ทอดนี้หนูซื้อไว้ให้พี่สาวหนูกินตอนเที่ยงนะคะไม่กินก็ได้ไปดีกว่าเหม็นสาบคนจนคนอะไรอ่ะตักกาสุดๆเลยอ่ะแย่งของคนอื่นเขากินนี่ใส่แย่มากไม่เป็นไรนะแ
อย่าไปสนใจคนแบบนั้นเลยสักวันหนึ่งเขาต้องได้รับผลกรรมที่เขาทำไว้แน่นอนฉันว่าป้าก็ได้ค่ะฉันยังไม่แก่แล้วคุณมีอะไรเหรอคะฉันทำกระเป๋าตกลงไปในถังขยะเก็บให้หน่อยสิได้ค่ะเก็บให้มันดีๆหน่อยสิเอามานี่สกปรกเอ้าอะไรของเขาวะคนอุตส่าห์เก็บให้แท้ๆขอบคุณก็ไม่มีสักคำพี่นุ้ยออนพี่นุ้ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนี่ค่ะบริษัทจัดข้าวมาให้หนูเอามาให้พี่กินแล้วออนไม่กินหรอออนกินกับเพื่อนมาแล้วน่ะพี่นุ้ยกินเถอะขอบใจนะน่ากินจังยายออนนี่พี่สาวแกเหรอค่ะที่แท้แกก็มีพี่สาวเป็นแม่บ้านนี่เองถึงว่าล่ะมาทำงานแต่ละทีกินเหม็นสาบติดตัวตลอดเวลาใช่ค่ะฉันมีพี่สาวเป็นแม่บ้านแต่ถ้าไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดบริษัทจะสะอาดน่าอยู่แบบนี้หรอคะอย่ามันโลกสวยหน่อยเลยถ้าฉันมีพี่สาวแบบแกนะฉันไม่กล้าออกจากบ้านหรอกนะอายคนเขานี่คุณอาชีพแม่บ้านเนี่ยมันน่าอายตรงไหนหรอคะก็ดูตัวแกสิทั้งเหม็นทั้งสกปรกไปที่ไหนอายเขาถึงนั่นถึงฉันจะมีพี่สาวเป็นแม่บ้านแต่แม่บ้านก็ทำงานอย่างสุจริตนะคะอ้อหรอพี่สาวของแกตั้งใจส่งเสียแกเรียนจนจบสุดท้ายแกก็เป็นได้แค่ลูกน้องของฉันอยู่ดีอะแล้วทำไมคะเป็นลูกน้องก็ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตนะคะสักวันหนึ่งฉันอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้หัวหน้าตื่นค่ะตื่นดูสารรูปของแกด้วยนะนั่นมันข้าวของบริษัทนี่ใครใช้ให้แกไม่ให้พี่สาวแกกินเอามานี่หัวหน้าทำเกินไปหรือเปล่าคะนี่แกกล้าตบฉันเหรอทำไมฉันจะไม่กล้าฉันก็ทำไปแล้วนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยออนทำไมพี่สาวของเธอต้องทำลายร่างกายฉันด้วยอ่ะโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณแนวคุณตาลคะคือฉันเอาข้าวกล่องมาให้พี่สาวของออนเขาอะค่ะแต่พี่สาวของเขาไม่รับน้ำใจของฉันแถมยังทำลายร่างกายของฉันด้วยอะค่ะบอสคะมันไม่จริงนะคะนี่ออนฉันเป็นหัวหน้าของเธอนะพอได้ละผมไม่คิดเลยนะ
ว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้บอสคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องพูดคุณออนเดี๋ยวคุณกับพี่สาวคุณไปพบผมที่ห้องทำงานด้วยนาวคุณด้วยนะค่ะบอสสมหน้าบอสเรียกฉันมาพบด้วยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณนาวนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทของผมแล้วทำไมล่ะคะบอสฉันทำอะไรผิดทำไมงั้นเหรอคุณทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจนะคุณนาวบอสคะมันไม่ใช่อย่างที่บอสเห็นนะคะบอสกำลังเข้าใจผิดนะคะฟังฉันก่อนเข้าใจผิดงั้นเหรอคุณดูถูกเขาสองคนขนาดนั้นคุณยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอคือบอสคะคุณนาวหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่างานสูงงานต่ำไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะคุณออนนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมขอเลื่อนตำแหน่งคุณให้คุณเป็นหัวหน้าแผนกแทนคุณนาวได้เลยบอสคะออนเขาจบแค่ม.สามแต่ฉันจบปริญญาโทนะคะบอสจะให้เขามาเป็นหัวหน้าแผนกแทนฉันได้ยังไงอ่ะทำไมจะไม่ได้ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมที่นี่บริษัทของผมจริงๆแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็สำคัญอยู่นะแต่คุณจะทำมันสำคัญยิ่งกว่าถ้าผมจะให้คนที่ไร้จิตสำนึกอย่างคุณมาเป็นหัวหน้าแผนกต่อแล้วก็บริษัทผมคงพังแน่ๆบอสคะแต่ทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติฉันเลยนะคะให้เกียรติหรอถ้าคุณอยากให้คนอื่นให้เกียรติคุณเนี่ยคุณต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นก่อนผมให้ฝ่ายบัญชีเคลียร์เรื่องเงินเดือนให้คุณแล้วเชิญไม่อยู่ก็ได้บริษัทน้องเน่าแบบนี้ฉันจะฟ้องกรมแรงงานคอยดูคุณครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ทำให้บริษัทของเราสะอาดและน่าอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรค่ะค่ะหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่างานสูงงานต่ำไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะจริงๆแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็สำคัญอยู่นะแต่คุณทำมันสำคัญยิ่งกว่าก็เลิกกับพี่หลงไปตั้งหลายปีแล้วยังหน้าด้านกล้ามาขอเงินเขาอีกแกหุบปากไปเลยนะแกมีสิทธิ์อะไรมาออกเสียงในนี้พี่หลงพี่จำไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนต่างคนต่างเดินอย่าได้มาข้องเกี่ยวกันอีกคุณผู้หญิงไม่ได้นัดไว้เข้าไม่ได้นะคะแกถอยไปเดี๋ยวนี้ฉันมาหาพ่อของลูกฉันต้องนัดด้วยเหรอคุณคะคุณคะคุณเตยคุณออกไปก่อนไปทางเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการเองค่ะดูท่าทางคุณสองคนผัวเมียดูมีความสุขดีเนาะเราสองคนก็หย่ากันมาตั้งหลายปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณกลับมาหาผมคุณมีอะไรก็รีบพูดมาคือว่าช่วงนี้ฉันร้อนเงินนิดหน่อยอะพี่เอาเงินมาให้ฉันหน่อยสิคุณจะเอาเท่าไหร่ฉันขอไม่เยอะหรอกขอแค่600,000 บาทเอง
ฮะ600,000บาทงั้นเหรอคุณจะเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้ไปทำอะไรพี่ไม่ต้องรู้หรอกนาว่าฉันจะเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นไปทำอะไรพี่พูดมาคำเดียวว่าพี่จะให้หรือไม่ให้เธอนี่ตลกดีเนาะเธอเองก็เลิกกับพี่หลงไปตั้งหลายปีแล้วยังหน้าด้านกล้ามาขอเงินเขาอีกแกหุบปากไปเลยนะแกมีสิทธิ์อะไรมาออกเสียงในนี้ตอนนั้นที่ฉันต้องหย่ากับพี่หลงเพราะอะไรแกไม่รู้จริงๆหรอพี่หลงพี่พูดมาเลยว่าพี่จะให้หรือไม่ให้จู่ๆคุณก็มาขอเงินเยอะขนาดนี้จะให้พี่ไปเอามาจากไหนล่ะและอีกอย่างตอนนี้ธุรกิจของพี่ก็แย่พี่ไม่มีเงินให้ออนหรอกใช่พวกเราไม่ใช่ธนาคารนะที่เธอมาขอเงินแล้วพวกเราจะมีให้พอเถอะพวกคุณสองคนไม่ต้องมาเล่นละครตกตาฉันหรอกพี่หลงถึงแม้ว่าเราสองคนจะหย่ากันแล้วแต่พี่อย่าลืมสิว่าพี่ยังเป็นพ่อของลูกฉันอยู่ฉันก็แค่มาขอเงินพี่แค่นี้แต่ดูพี่ทำหน้าสิพี่ก็บอกแล้วไงว่าตอนเนี้ยบริษัทพี่กำลังมีปัญหาแม้แต่เงินเดือนของพนักงานเนี่ยพี่ก็แทบจะไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้รอให้บริษัทของพี่ดีขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยเอาให้นะฉันไม่เชื่อถ้าวันนี้พี่ไม่เอาเงินมาให้ฉันฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะพี่มีเงินอยู่แค่นี้และมันคือทั้งหมดที่พี่มีในตอนนี้แล้วออนเอาไปใช้ก่อนเลยนะพี่หลงแต่ว่าเงินเนี้ยเราเอาไว้จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนะคะถ้าพี่ให้เขาไปแล้วบริษัทเราจะทำยังไงพอเถอะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่อ่ะเอาไปคุณเอาไปใช้ก่อนเลยนะเชอคุณสองคนนี่เล่นละครเก่งจริงๆเลยเนาะพี่คิดว่าพี่ให้เงินฉันแค่นี้ฉันเป็นขอทานแล้วไงฉันก็คิดนะว่าพี่จะเห็นแก่ลูกของเราและยอมช่วยเหลือฉันสักครั้งแต่ว่าฉันคิดผิดพี่หลงพี่จำไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนต่างคนต่างเดินอย่าได้มาข้องเกี่ยวกันอีกยังมีอีกเรื่องนึงกระเป๋าใบนี้ฉันจำได้ว่าพี่ซื้อให้ฉันตอนที่เราสองคนยังลำบากเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันตอนนี้ฉันเก็บไว้มันก็คงไม่มีค่าอะไรแล้วฉันคืนให้พี่เลยแล้วกันเดี๋ยวออนชะนี่มันคนอะไรกันเนี่ยถ้ามีกับคนเขาไปติดหนี้มันนั่นแหละพอเถอะนุ้ยใจเย็นก่อนนะอย่าโมโหไปเลยโมโหบ่อยมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะนุ้ยพี่จำได้ว่าเดือนที่แล้วพี่โอนเงินให้นุ้ยไป 800,000 บาทไม่ใช่หรอตอนนี้บริษัทพี่กำลังมีปัญหานุ้ยช่วยเอาเงินออกมาให้พี่ใช้ก่อนได้ไหมอะไรนะเงินที่พี่ให้ฉันแล้วพี่คิดจะเอาคืนอีกเหรอฉันไม่มีให้หรอกนะฉันยังมีธุระต้องไปทำต่อฉันขอตัวก่อนนะไอ้คนจอดเลยนุ้ยนุ้ยอ
บอสเย็นแล้วค่ะเรื่องอะไรเนี่ยถึงได้วิ่งหน้าตั้งเข้ามาเชียวค่อยๆพูดมาคือคุณตานะคะเขามาทวนเงินค่าสินค้าอีกแล้วค่ะเขายังบอกอีกนะคะถ้าเราไม่โอนเงินให้เขาเขาจะฟ้องบริษัทแล้วค่ะผมทราบแล้วคุณออกไปทำงานกับคุณต่อเถอะส่วนเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการเองค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรคุณรีบไปทำงานเถอะโอ้ยโอ้ยพี่หลงฉันก็เพิ่งทราบข่าวว่าบริษัทของพี่กำลังมีปัญหาและฉันก็คิดทบทวนมาหลายวันแล้วถึงได้ตัดสินใจเอาเงินมาช่วยเหลือพี่พี่ลองดูเมียน้อยที่อยู่ข้างกายพี่สิฉันว่าถึงเวลาที่พี่ลำบากมันชิ่งหนีพี่แน่นอนฉันรู้จักนิสัยพี่ดีถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้ช่วยเหลือพี่พี่คงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากฉันแน่ๆในบัตรที่ฉันให้พี่มีเงินอยู่6ล้านบาทเป็นเงินที่พี่ให้ฉันตอนที่เราสองคนหย่ากันรหัสบัตรก็คือวันเกิดของลูกเราขอให้พี่ผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆนี้เร็วๆนะคะและขอให้ชีวิตคู่ของพี่หลังจากนี้มีแต่ความสุขนะถึงแม้ว่าเราสองคนจะไม่ได้รักกันแล้วแต่ยังไงพี่ก็เป็นพ่อของลูกฉันอยู่ดีลูกพูดตลอดว่าคิดถึงพ่อมากๆถ้าพี่มีเวลาว่างพี่ก็กลับมาอยู่กับลูกบ้างนะอย่าให้การหย่าร้างของเราทำให้ลูกต้องขาดความอบอุ่นของพ่อแม่เลยนะบอสคะพวกเรามาทำงานหาเงินนะคะทำไมบอสถึงให้พวกเราจ่ายเงิน100,000 บาทให้กับบริษัทด้วยล่ะคะคุณอย่าเพิ่งใจร้อนสิคะฟังฉันอธิบายให้จบก่อนถ้าโปรเจกต์ที่ฉันบอกไปทำสำเร็จแล้วก็บริษัทเราจะได้กำไรเต็มๆ10 ล้านบาทในเวลาเดียวกันฉันก็จะให้รางวัลกับผู้ที่ดูแลโปรเจกต์นี้1 ล้านบาทแต่ช่วงเนี้ยบริษัทเราหมุนเงินไม่ทันถ้าพวกคุณมีใครสามารถออกเงิน100,000 บาทนี้ก่อนแล้วก็ฉันจะถือว่าเขาเป็นหุ้นส่วนของโปรเจกต์นี้และถ้าโปรเจกต์เนี้ยทำสำเร็จเขาก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้พี่พาเมล่าคะพี่ก็อายุเยอะแล้วอ่ะพี่ก็น่าจะมีเงินเก็บนะพี่ทำกับบอสสินี่พี่อ่ะยังมีลูกต้องเลี้ยงยังมีพ่อแม่ต้องดูแลแล้วถ้างานนี้เจ๊งขึ้นมาพี่จะบอกกับทางบ้านยังไงโอกาสดีๆแบบเนี้ยพี่ว่าพี่ถอนให้น้องๆทำดีกว่าพี่ทำเลยนะเธอก็ทำสิโอ๊ยไม่เอาพี่ก็ทำสิเธอก็ทำสิโอ๊ยหนูไม่ทำเธอก็ทำไม่ได้ไม่เอาหนูไม่ทำพี่ทำดีก็ไม่ทำบอสคะโปรเจกต์นี้ฉันอยากลองดูค่ะแต่คุณต้องคิดให้ดีๆนะถ้างานนี้ไม่สำเร็จแล้วก็เงินก้อนนี้บริษัทไม่รับผิดชอบนะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง
แต่ฉันอยากลองดูค่ะดีมากนี่คุณออนฉันมีความลับเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้จะบอกคุณงานเนี้ยขอแค่คุณเอาชนะใจคุณหลงเจ้าของบริษัทเป้าหมายใหม่ได้งานนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหลงฉันชื่อออนเป็นตัวแทนของบริษัทแทงข้างหลังมันเจ็บจิตจีดค่ะคุณมาพบผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับอีกอย่างทำไมชื่อบริษัทของคุณฟังดูไม่เป็นมงคลเลยนะครับถึงชื่อบริษัทเราจะไม่ค่อยน่าฟังแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราอยากร่วมงานกับคุณหลงจริงๆนะคะคุณหลงลองดูโปรเจกต์ที่ฉันเขียนเองดูสิคะนี่ผมประทับใจในตัวคุณนะใจสู้ดีงานนี้คุณเป็นคนเขียนเองเลยเหรอค่ะเขียนได้ดีมากเริ่มงานมาก็ไม่ยุ่งยากด้วยแถมต้นทุนก็ใช้ไม่เยอะเราร่วมงานกันได้ขอบคุณมากนะคะคุณหลงคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะสนใจอยากลองมาทำงานที่บริษัทผมดูไหมฉันต้องขอบคุณสำหรับความหวังดีของคุณหลงนะคะแต่ว่าฉันยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานตอนนี้ค่ะดีผมชอบมากงานนี้ผมร่วมงานกับบริษัทของคุณเพราะคุณคนเดียวเลยนะขอบคุณนะคะล้านหนึ่งอ่ะฉันไม่เห็นด้วยหรอกค่ะใช่ค่ะมันมาทำงานที่หลังฉันซะอีกอ่ะบอจะให้เงินมัน1ล้านบาทเนี่ยฉันรับไม่ได้ค่ะแต่ว่างานนี้เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะถ้าเขาทำสำเร็จเราจะแบ่งเงินให้เขา1ล้านบาทและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ทำกำไรให้บริษัทได้ตั้ง10ล้านบาทจริงๆที่เขายอมเซ็นสัญญากับเราไม่ใช่เพราะงานที่เขาทำสักหน่อยแต่เป็นเพราะความใหญ่โตของบริษัทเรามากกว่าถ้าไม่ใช่เพราะผลงานที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ลำพังตัวนางออนคนเดียวไม่มีทางทำงานนี้สำเร็จหรอกค่ะฉันว่าเงินนี้น่าจะเอาเข้าบริษัทมากกว่านะคะบอสคะที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้มีอคติอะไรกับนางออนเขาเลยนะคะฉันคิดแทนบริษัททั้งนั้นและที่นางออนเขาทำกำไรให้กับบริษัทมันก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วถ้าบอสกลัวว่ามันจะน่าเกลียดบอสก็ให้เขาสัก 10,000-20,000 สิคะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาไม่ค่อยดีมั้งคะทำแบบนี้คุณออนเขาจะยอมหรอคะโหบอสคะถ้านางออนมันไม่ยอมเนี่ยเราก็ไล่มันออกสิคะคุณออนงานนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะเงินรางวัล100,000 บาทเนี่ยฉันโอนเข้าบัญชีคุณแล้วนะแสนนึงงั้นเหรอคะใช่ไหนตอนนั้นบอสบอกว่าบริษัทจะแบ่งกำไรให้ล้านหนึ่งไม่ใช่หรอคะโถคุณออนคุณเองก็รู้นี่ว่าช่วงนี้บริษัทกำลังลำบากหมุนเงินไม่ทันคุณช่วยเข้าใจบริษัทหน่อยนะเพราะว่าเงินส่วนที่เหลือจากกำไรในครั้งนี้บริษัทก็จะนำไปลงทุนอย่างอื่นต่ออีกหรือว่า
คุณไม่อยากให้บริษัทใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเงิน1ล้านนี้มันเป็นเงินที่ฉันสมควรได้รับนะคะคุณออนคุณเองเนี่ยอายุก็ยังน้อยโอกาสก็ยังมีเยอะเงิน 100,000 บาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณอย่าโลภมากไปหน่อยเลยถ้าบริษัททำแบบนี้กับฉันฉันก็จะลาออกค่ะและเงิน 100,000 นั้นฉันก็ไม่เอาด้วยคุณออนคุณออนคุณพูดเองนะว่าคุณไม่เอาอ่ะงั้นฉันก็ไม่ให้คุณละนะนี่ค่ะคุณหลงนี่เป็นสัญญาของเราค่ะคุณออนไปไหนแล้วทำไมวันนี้เขาไม่มาล่ะหรือว่าพวกคุณเปลี่ยนคนดูแลโปรเจกต์นี้แล้วคุณออนงั้นเหรอคะคุณออนอ่ะเขาติดธุระค่ะเขากลับไปแต่งงานที่บ้านนอกแล้วค่ะงานยังทำไม่เสร็จก็เปลี่ยนคนดูแลงานแล้วในเมื่อบริษัทของคุณไม่มีความจริงใจผมว่าสัญญาฉบับนี้ก็ไม่ต้องเสร็จละเฮียนะคะคือเมื่อกี้พวกเราแค่ล้อเล่นนะคะเดี๋ยวพวกเราจะรีบไปตามคุณออนมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่คุณออนตอนนี้คุณหลงเขารอคุณอยู่คุณรีบไปห้องประชุมกับฉันเดี๋ยวนี้เลยขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ใช่พนักงานของคุณแล้วโธ่คุณออนวันนี้ขอแค่คุณทำให้คุณหลงยอมเซ็นสัญญากับบริษัทเราไม่ว่าคุณจะขออะไรเนี่ยฉันทำให้คุณได้ทุกอย่างฉันไม่อยากได้อะไรจากคุณทั้งนั้นนี่คุณออนออนที่เธอจะไปจากบริษัทก็เพราะว่าเธอไม่ได้เงิน1ล้านนั่นไม่ใช่หรอเธออย่าลืมสิถ้าไม่มีบริษัทคอยซัพพอร์ตเธอก็ไม่มีปัญญาทำงานนี้สำเร็จหรอกวัวลืมตีใช่ยังมาทำหน้าเย่อหยิ่งอีกเอ้าคุณออนนี่คุณถูกไล่ออกเหรอครับตอนนั้นที่ผมรับปากว่าจะเซ็นสัญญากับบริษัทของคุณเพราะผมเห็นความสามารถของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากลองเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่ดูไหมฮะเงินเดือน 60,000 โบนัสปีละล้านพอไหมไม่ค่ะไม่พอหรอครับงั้นเอาไปเลยปีละ2ล้านฮะคุณหลงคะถึงเขาจะเก่งมากขนาดไหนเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะมีค่าถึง2ล้านนะคะต่ำจริงๆเทียบกับเงินแค่เนี้ยคนสำคัญกว่าเยอะผมเชื่อว่าคุณออนเขาสามารถสร้างรายได้ให้ผมมากกว่า2ล้านบาทต่อปีได้แน่ๆคุณนุ้ยผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่สละพนักงานดีๆแบบคุณออนเนี่ยให้กับผมส่วนสัญญาที่เราจะเซ็นกันคุณเก็บไปเถอะครับส่วนคนเนี่ยผมขอพาไปแล้วนะครับคุณหลงคะคุณหลงทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะถ้าคุณหลงเอาคุณออนไปแล้วบริษัทฉันจะทำยังไงล่ะคะก็นี่ไงผมก็เหลือไว้ให้คุณทั้งสองคนแล้วไง
ไปเลยครับคุณหลงคะคุณเหลืออีสองตัวนี้ฉันแล้วมันจะช่วยอะไร